ดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะคะขับคันเนอร์พี่น้องเนอร์คันจูกูจูกอนเนอร์มะป่อน้องหญิงสาวไต้ดำไต้ลานสาวไต้ดำประเทศไทยอีกมาแล้วอีกมาแล้วอีกมาแล้วเนาะมันนี่ก็อวนมาโอล้มกันวันศุกร์มันนี่แค่ว่าวันศุกร์เนาะสวัสดีค่ะคุณดาริกาอยู่หนังฮ่องกงก็เนาะขับคันเนอะพี่น้องเนอะสบายดีพี่น้องปองปายหนังสปปลาวสวัสดีแฟนคลับหมอจุกูจุกนเนาะแล้วก็ขับคันพี่น้องไต้ดำตัวตั้งโลกนี่เนาะถามมาแล้วก็กดหัวเจ้ากดไลค์กดแชร์เขาพี่น้องเขาได้พอได้แล้วกันจุกูจุกนเนอะเขามาแล้วก็ซอเขาห่างเขามีซอห่างเขามีเนี่ยเป็นก้นเนี่ยเป็นก้นคอเนาะเนี่ยเป็นก้นคอเป็นก้นห่างก้นมีก้นมีแห้งเป็นก้นที่มีความโชคดีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะทุกประการดาด้าสาวผ่าปกหัวงามแต้อันนี้เป็นเจืองของพี่น้องไต้ดำเวียดนามเนาะไต้ดำเวียดนามก็ที่นี้อันนี้สักแค่ว่าเป็นผ้าเปียวอันนี้เป็นเสือเป็นเจียงนงอันนี้เป็นเสือมะแต้มเสือมะแต้มสักก็ที่ติดแบบนี้แล้วก็ที่นี้สายแอลอันนี้สักแค่ว่าสายแอลที่นี้กระดิ่งกระพวน อันนี้สักแค่ว่าสายแอลเนาะสายแอลแล้วก็ที่นี้สอยเงินสอยเงินสอยกำเราแต่โนเราก็มีมักแขนมักขาบัวสาวๆหรือเปล่าถ้าสาวก็ที่มีเสียงแบบนี้โนที่มีเสียงแบบนี้ก็จันน้องหญิงก็ชอบโนก็มักแต่มักว่าเจียงนงของพี่น้องเขาไต้ดำบัวอายุแต่งเราติ่งเราแขวงเราประเทศเราโนพอเขาสาวเจียงแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันสักแค่ว่าเศรษฐกุลทีไหลเสาเนี่ยนะสักแค่ว่ามีคุณค่าเนาะทางศิลปะและวัฒนธรรมมีความเป็นอัตลักษณ์เนาะมีความเป็นอัตลักษณ์มีความเป็นอัตลักษณ์แล้วก็มีความเป็นตัวตนสักแค่ว่าภาษาไทยสักแค่ว่ามีความเป็นตัวตนมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะเนาะของแต่ละสักแค่ว่าแต่ละเชื้อชาติชาติพันธุ์สังที่ก็การแต่งตัวก็จิบก็คือกันเนาะก็จิบก็คือกันอันนี้เฮานี่เป็นไต้ดําเนาะเป็นไต้ดําไต้ดํานี่ก็จะมีเจืองเสานั่นน่ะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่แต่ว่าที่คือกันจํากันก็คือว่าภาษาเว้าภาษาปะที่แปะกันยังแปะกันแต่ว่าสำเนียงจี้จาเอาไปตามพื้นที่ตามที่เฮาได้สักแค่ว่ากระจัดกระจายกันออกไปเนาะอย่างของไต้ดำประเทศไทยไต้ดำประเทศไทยนี่เฮามา200กว่าปีเกือบ300แล้วเนี่ยภาษาเฮาก็สิไปอีกสำเนียงเลยสำเนียงก็สิไปอีกแนวนึงเนาะแล้วก็ไต้ดำที่มีซึกมีเสือปลายมาอยู่หนังสปปลาวสำเนียงก็สิไปอีกแนวนึงไต้ดำอยู่หนังเมืองแก้วก็คือหนังเมืองเวียดนามก็ที่ไปอีกแนวหนึ่งสำเนียงบ่คือกันสำเนียงบ่คือกันเนาะสำเนียงบ่คือกันแต่ว่าก๊กกำหล่นของภาษาปะภาษาเว้านี่ก็มาจากประเทศไต้ดำเนาะอยู่หนังตอนเหนือของประเทศเวียดนามแต่ว่าใครนี่ประเทศไต้ดำบ่มีอยู่หนังรายจื่อของประเทศเต็งโลกีตว่าจื่อประเทศไต้ดำเนี่ยยังจาลึกแล้วก็แต้มอยู่หนังจิตเจ้าของพี่น้องไต้ดำเฮาจุกผู่จุกกนที่มีสายเลือดไต้ดำถึงจิฮู้ว่าเฮามีประเทศเฮามีภาษาเขียนเฮามีเจียงแต่งโตเป็นของเฮาเองเนาะตว่าเฮาเนี่ยได้ชื่อศึกสงครามนั่นน่ะนกศึกสงครามนั่นน่ะเอทาเฮาได้หนีกระจัดกระจายแล้วก็ปายกันไปตัวโลกนี้เลยเนาะก็ต้องซอขอบพระคุณเนาะก็ซอขอบอกขอบเจ้าของมาร์คซักเกอร์เบิร์ก
ที่เซตระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยเฉพาะ Facebook เนาะโดยเฉพาะ Facebook ที่เซตเฮาพี่น้องเฮาเนี่ยนะไหลเป็นการสืบหาแนวเซลหาว่าอีกช่องทางหนึ่งอีกแพลตฟอร์มหนึ่งถ้าบ่เจนเฮาจิบ่ได้มีโอกาสได้มาโอล้มกันได้มาปะมาเว้ามาฮู้จักกันว่าเอ้ยพี่น้องเฮาอยู่ไตบ้านลันตะบัวก็มีโนสังจี้เนาะแล้วใครนี่มันติดต่อกันได้ง่ายเนาะการไปการมาก็บ่ต้องใช้ตรงงัวตกไว้ตรงมาตกจ้างคือแต่เจ้าแล้วมีแซบินมีแซออโต้เนาะจุผู้จุก้นสามารถที่จีแลนไปมาหาสู่กันไหลเนาะนี่เหรอก็คือว่าเป็นความฉี่น้องยิงเกิดความภาคภูมิใจตุกกาฉี่มีก้นตั้งหลายเนี่ยนะเบิ่งมากะเฮาปี้เวลาเฮาสาวเจืองไต้ดำบ่ว่าจะเป็นไต้ดำประเทศลาวไต้ดำเวียดนามไต้ดำประเทศไทยน้องยิงก็จะเปลี่ยนซับเปลี่ยนเสาเจืองนอกจากนั้นน้องยิงก็แอมักเจืองไต้บ่ว่าจะเป็นไต้ลือไต้12จุไทสังจีนะเออนี่แหละมันก็มักความเป็นไต้ความเป็นไต้เนาะความเป็นไต้แล้วแต่ว่าเขาจะเป็นไต้เราเนาะแล้วแต่ว่าเขาจะเป็นไต้เราผู้ไต้ผู้ไทยนั่นนะเออผู้ไทยกับผู้ไต้เนี่ยก็มักเนาะก็มักแขวนกันเพราะว่าบ้านเฮานี่ก็มีผู้ไทยเนาะมีผู้ไทยอันนี้เหรอตุกกาบตุกเตือเนาะตุกอาบตุกเตือที่ก้นแต่งหลายเนี่ยนะชมว่าเสิงน้องยิงว่าสาวเจืองจันกันแน่เนี่ยนะจุกตุกคังที่ได้ยินเนี่ยนะความผักพุ่มเจ้าเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นความคือเขิมเนี่ยนะมันเอถ้าเฮามีแรงเจ้าแรงบันดาลใจที่จะเอาน้องยิงเนี่ยนะได้ขับเคลื่อนก็คือว่าได้เผยแพร่ไปตามสไตล์น้องยิงเนาะตามสไตล์ตามความสามารถตามศักยภาพตามเวลาตามเจอที่มีเนาะเอ๋เฮาก้นตั้งหลายตัวไปไหลฮู้ความว่าไต้ดำเฮานี่เป็นประเทศที่สักแค่ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีหนูมีขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ยังไปเฮจิจะยังเฮถิ่มยังเฮวางยังไปเฮถูกกลืนไปด้วยวัฒนธรรมสมัยเหมาหนอประเพณีสมัยเหมาหรือว่าประเพณีก้นรอบสางเฮาที่เป็นสังคมในเมืองเป็นสังคมที่ทันสมัยบ่สามารถที่จะกลืนกินความเป็นไต้ดำของเฮาได้อันนี้คือว่าเป็นภารกิจที่น้องยิงที่จะต้องอ่วนพี่น้องเฮาทุกผู้ทุกคนได้มาพอมาแลได้มาซึมซับเนาะได้มาซึมซับเนาะโดยเฉพาะคนที่เป็นไต้ดำแปะกันกับเฮาเนี่ยเป็นเจือเป็นสายเลือดไต้ดำบ่ว่าที่ท้องนึงเสี่ยวนึงในจ้อยนึงก็แล้วแต่เนาะซึ่งเราก็เฮาเกิดความภาคภูมิใจว่าเฮาไต้ดำมีประเทศมีวัฒนธรรมประเพณีมีโตเขียนมีเจืองมีบรรพบุรุษของเฮาเนี่ยมันมีแต่มันมีแต่บ่ได้มโนสร้างขึ้นมาเนาะมันก็เป็นโอกาสดีที่เฮาที่ต้องมาฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมเนาะเฮาคนรุ่นหลานที่ใครนี่บ่ฮู้ความกันแล้วเนาะน้องยิงก็จะเสร็จหน้าที่ตรงนี้เนาะดีหรือบ่ดีซะเราก็พี่น้องเฮาก็สามารถติชมมาได้เนาะติชมมาได้ก็เป็นเรื่องที่น้องยิงภาคภูมิใจภาคภูมิใจภาคภูมิใจมันก็ที่ผสมกันกัมปะคำเบามันก็ที่ที่จะเอาไปยังวาเหรอเนาะนี่เหรอก็ภูมิใจมันนี่ที่จะเอามาเอาความภาคภูมิใจนะมาเฮาพี่น้องเฮาได้มามามวนแล้วก็มาสืบทอดต่อยกันเนาะเฮาเป็นไต้ดำเฮาอย่าลืมชาติพันธุ์เนอะอย่าลืมชาติพันธุ์เขามีความดีความจันแต่ขนาดคนที่มันแมนไต้ดำเซายังเสริงเขายังชื่นชมเขาเพราะฉะนั้นเขาเป็นไต้ดำแต่เนี่ยเขาก็ต้องภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของเขาเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้เนอะพี่น้องเนอะวันนี้ก็ที่มาเสร็จเจืองกินกัน
บ่ได้ตวงบ่ได้ทักก็มักจุผู้จุกนเนอซอไหลย้อนปิยิงปิยิงจัสมินนอร่มเกล้าปิจาปิยิงปิจายจักริดนอแล้วก็พี่น้องเฮาไตเวียดนามพี่น้องเฮาไตเวียดนามพี่น้องเฮาไตสปป.ลาวพี่น้องไตเมืองหมี่เมืองฝับเมืองแคนาดาอิตาลีเนเธอร์แลนด์เยอรมันเมืองดึกนอเยอรมันเนี่ยเมืองดึกเมืองหมี่ก็คือเมืองอเมริกาเมืองฝับก็คือว่าเมืองฝรั่งเศสนอแล้วก็เมืองสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีฮ่องกงจุผู่จุกนนอน้องหญิงบ่ได้ตวงจื้อว่าพาก็ย่าได้มาเจียดกันเน้อย่าเจียดกันเน้อหมักแป้งกันเน้อพี่น้องเน้อบ่ได้ทวงบ่ได้ทักก็มักจุผู่จุกนบ่ได้ตวงก็เป็นห่วงจุผู่จุกนเน้อโดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้น้องหญิงก็เป็นห่วงเป็นหาเนาะโดยเฉพาะพี่น้องเฮาไตเพชรบุรีนครปฐมตั้งหนาวนั่นน่ะโดยเฉพาะเพชรบุรีเนาะเพชรบุรีก็ยังไม่ให้หอมเป็นพื้นที่สีแดงเลยยังเป็นสีแหลงอยู่เลยเนาะซึ่งเราก็เบิ่งแย้งแต่งน้ำมอดีๆเนาะเรามื้อนี้ก็ได้เขาให้มาเมื่อละว่าติ่งกำแพงเพชรนะมีคัตเตอร์เหมาแล้วมีคัตเตอร์เหมาสาวก้นเดี๋ยวรอการแถลงแล้วก็รอไทม์ไลน์อยู่แต่ว่าก็ดีว่าหนังบอนทีน้องยิ้งอยู่เนี่ยนะบ้านลันตะบัวตำบลประชาสุขสันต์อำเภอดันกระบือนะยังให้ปอยังให้ปอพาทีที่ติดเชื่อมาสังจี้น้องมันนี่ก็ทยอยไปฉีดไปปักยากันไปปักยากันก็บางคนไหลยามาก็เจ็บคำหัวก็เขากินยาแก้ปวดแก้ใส่กันไปก็ก็หนาจะดีขึ้นซึ่งเราก็เขาปลอดภัยกันทุกผู้ทุกคนหน่อยยะไหลมีภาวะแทรกซ้อนหรือว่าเอฟเฟกต์จากวัคซีนเนาะทุกผู้ทุกคนสอเขาวัคซีนประเทศไทยเนี่ยนะปูพื้นเฮามันครบริ้วที่สุดเนาะริ้วที่สุดเนาะเขาคือพี่น้องเฮาหนังสปป.ลาวแต่ว่าหลานยิงหนังเวียดนามเมืองแก้วนั่นน่ะแต้มมาบอกว่าเวียดนามก็เป็นบางเมืองบางติ่งเนาะก็ระบาดเอคือกันโดยเฉพาะฮาน้อยนั่นน่ะฮาน้อยเนี่ยก็เป็นหลานแทงกัมก็ดึงเอสเปซโซ่นะเคยมาอยู่มาสอนแอปสื่ออยู่หนังมหาวิทยาลัยนเรศวรนั่นนะก็ได้ย้ายเต๋าเฮือนไปเนาะย้ายเต๋าเฮือนไปบ่ได้มาสอนแล้วก็ย้ายไปอยู่ฮานอยก็ได้โอล้มกันถามเขาโอ้ยกินสมุนไพรตอนนี้น้องหญิงกำลังต้มน้ำจี้ลวกตัวหอยก็สาวเบามะฮูดก็คือเบามะกรูดเสาพักเจ้ามันจะไหลแก่ก้าวน้องจะไหลแก่ก้าวน้องยิ้งมีตัวหอยมันยังมีตัวหอยมากินตัวหอยกราบกว่างเดี๋ยวรอค่ะมันโฟดก่อนรอค่ะมันโฟดแล้วก็จะลวกกินอันนี้เป็นตัวหอยแข็งเนาะตัวหอยแข็งสวยมาเรียบร้อยแล้วก็เอาขี้โป้งอ้อเรียบร้อยแล้วต้องแจขี้โป้งแล้วก็แจอันน่ะเกลือหน่อยนึงเนาะแจเกลือหน่อยนึงมันจะไหลกายขี้โป้งขี้เล้นซังนั่นน่ะเอามามันจะไหลบ่กาวแห้งหลายเนาะจะไหลบ่กาวแห้งหลายแล้วก็วิธีลวกนี่มันอายมันอายกินสมุนไพรแล้วมันจะจาม อันน่ะก็ต้มน้ำสมุนไพรน้ำฮอนเฮามันโฟดแล้วก็ซาวเบามะนาวเบามะกรูดซาวสาวขาสาวพักเจ้านั่นเนาะล้อของมันโฟดในจ่อยหนึ่งแล้วเขากอยเอาเขาอีกอยเอาตัวหอยสาวแล้วก็เมื่อกี้นาทีเนาะสัก3นาทีเขาก็กินไหลแล้วเนาะสวัสดีแฟนคลับจุผู่จุกนเนาะสวัสดีแฟนคลับจุผู่จุกนมันนี่ดีเจ้าแฮงดีเจ้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าอันน่ะแม่มดกัญชานะนะแม่มดกัญชาก็คือว่าอันน่ะหมอแก้มหอมนะร้านช้างเนาะได้ตำแหน่งเมาเมื่อนี้ก็เลยมาเสริมพรมาเสริมพรมาเสริมพรให้หมอแก้มหอมSound
วานล้อถ่าคลายก็ฝนที่มาอะไรเนี่ยฝนที่มาเห็นป่าล้มมานี่ก็เอ๊ะมื้อนี้จะได้มาเสร็จเจียงกินเนาะเฮือนเดียวมื้อนี้มาเสร็จเจียงกินเนาะเฮือนทัวต้องกวงเฮือนมันอบอ่าวเนาะกวงเฮือนมันอบอ่าวสบายดีพี่ใจ2หอกคันเนาะพี่ใจเนาะอันน่ะพี่น้องเฮา1สปลาวสบายดีก็เนาะคันดีทุกผู้ทุกคนก็เนาะสอเฮาจืนกันเนาะแม่นนะสุดยอดเลยยินดีก็ตำแหน่งอันน่ะตำแหน่งนี่เดี๋ยวบอกก่อนเนอะเดี๋ยวจะหาวันน้องยิ้งนี่ได้ดิบได้ดีเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบ่แมนเนอร์น้องยิ้งที่มาเสริงพรเฮาหมอแก้มหอมหมอแก้มหอมหน้าร้านช้างแม่มดกัญชาที่มักขับเคลื่อนกัญชาเฮาเป็นเฮาอ้อจักยาเซฟติดนะเฮาอ้อจักยาเซฟติดแล้วก็เอามาเสร็จเจียงเสร็จเจียงยาเอาไว้แต่งก้นเจ็บก้นใส่หรือว่าเอามาป้องกันโรคสังจี้นั่นแหละก็มาจากอเมริกามาจากเมืองมีน้องมาจากเมืองมีแต่เราก็เป็นก้นไต้ล้านนี่แหละแต่ว่าเซาไปเรียนต่อน้องไปเรียนต่อแล้วก็ไปเซตธุรกิจอยู่ก็หนังอเมริกาก็เลยเปลี่ยนสัญชาติไปปุ้นแล้วก็เซาเก่งน้องหมอแก้มหอมนี่เก่งแต่เก่งว่าน้องยิ่งยังนับถือเป็นไอดอลเลยนับถือเป็นไอดอลรุ่นแล้วเข้าเดียวกันในหลอกแกก็หมอปีหนึ่งแต่ว่าเซาเก่งกว่าเอเลยหมอแกพอเก่งก็หมอเอแต่เอว่าตุกๆด่านเลยน้องยิ้งก็แอเอามาเป็นไอดอลนะเอามาเป็นแบบเป็นอย่างเนาะเพราะว่าหมอแกพอมเนี่ยเป็นมินยิ้งที่จันแล้วเป็นนางงามเก๋าน้องเป็นนางงามเก๋าแล้วก็เป็นทูตวัฒนธรรมเป็นเสร็จเกี่ยวกับกระทรวงท่องเที่ยวมาก่อนแต่เจ้าเนี่ยแล้วเสร็จเราก็ไปแอบสื่อหนังอเมริกาได้ปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์นะหาเบาแล้วก็ได้รางวัลสกอผลิตยาสมุนไพรเสร็จธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องแต่งก้นเจ็บก้นใส่หลายก็จะเป็นพี่น้องเขาหนังลาวเราไปอยู่เวียดนามเลยน้องยิ้งว่าต้องมีก้นหูจักโนโดยเฉพาะสปป.ลาวดีหมอแก้มหอมนี่จิแขวนกับพี่น้องเขาหลายผู้หลายคนเหรอเนาะเพราะว่าอยู่อเมริกาพี่น้องเขาจากประเทศลาวเนี่ยนะก็ต้องมีไต้ดำไอ้หล่อที่ไปนั่นนะมีตั้งลาวมีตั้งไต้ดำนั่นนะก็ไปอยู่กับปุ้นก็หลายก็ไปแต่งน้ำมอกันก็หมอแก้มหอมนี่แต่วาก็อเมริกาพุ่นนั่นนะเราเสร็จแล้วที่นี่พอมีเงินมีกำไอ้หลายเราก็ที่มาเสร็จประโยชน์เถาก็อาณาประเทศไทยก็มาเสร็จประโยชน์เถาก็พี่น้องเขาหนังประเทศไทยก่อมาทุกปีแกก่อมาทุกปีแล้วก็มีสแควร์บาสังเลยมีโครงการช่วยผู้ป่วยยากจนนะโดยเฉพาะโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนะรักษาฟรีปีเบื่อหนึ่งเม็ดเงินเม็ดกำก็เจืองยาแล้วก็อันน่ะเงินกำที่ไปจอยก้นที่เจ็บก้นใส่มะเร็งระยะสุดท้ายที่บ่มีเผาเอาแล้วนั่นนะก็เบื่อนึงก็ค่าใช้จ่ายก็เป็นล้านๆเลยล้านบาทเป็นล้านบาทก็เซาก็เซตบุญมาเนาะก้นเฮาเนี่ยมีบุญบารมีเซาถึงได้ดิบได้ดีนั่นน่ะน้องยิ้งแอก็เอาเซาเป็นตัวอย่างนั่นแหละเอาเป็นตัวอย่างเราสู่กันมาเกี่ยวกับเรื่องกัญชาทางการแพทย์นั่นนะมา3ปีแล้วแต่ว่าโครงการที่เซตเฮาประชาชนก้นตั้งหลายที่เซตประโยชน์ให้ประเทศไทยนั่นแหละเซตมาเป็น10ปีแล้วเนาะเซตเราที่นี่เมื่อวานนี้เนาะก็ได้ข่าวดีว่าตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะได้แต่งตั้งเฮาหมอแก้มหอมเนาะเป็นที่ปรึกษาถ้าจะเฮาน้องหญิงแต่งตั้งเฮาก็จะต้องเป็นที่ปรึกษากรณีพิเศษสังที่ก็เพราะว่าตอนนี้นะหนังประเทศไทยนะกำลังที่สักแค่ว่าผลักดันสมุนไพรเนาะสมุนไพรตุกโตว่าแมนว่าที่เป็นเฉพาะกัญชากัญชงหรือว่ากระท่อมเนาะที่ผลักดันตุกโตเลยผลักดันเฮาประชาชนคนไทยเกษตรกรที่มีความหมักความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเกษตรนะก็ที่
เสร็จในลักษณะรูปแบบวิสาหกิจชุมชนกะไรหรือว่ารวมกลุ่มกันกะไรหรือว่าให้มี5คนเดียวเอเอ็ดคนเดียวสั่งที่กะไรต่อไปนั่นนะอืมกะไรเพราะว่ากฎหมายที่เขาพักดันกันมา3ปีที่กายมานี่ยังเฮไปก็เราเลยยังเฮไปก็เราเลยก็เอถามันไปก็เราบ่ได้ทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์เลยที่เนี่ยคนแต่งหลายที่อยู่รอบสั่งเขาบอกว่าเป็นลาวเป็นเวียดนามเป็นสิงคโปร์มาเลเซียเขมรพม่าเนี่ยนะเขาก็กำลังที่จ่องบึงหน้าประเทศไทยว่าตั้งแต่สู่ต่อสู้กันมาเนี่ยนะมันไปถึงกับเราเลยปรากฏว่ามันก็ยังให้ไปถึงกับเราถ้าคนที่อยู่หนังวงการเนี่ยนะจี้ฮู้เพราะว่าจี้ฮู้ความว่าไปกับเราเมื่อไหร่โบกฎหมายก้นใช้กฎหมายก้นใช้กฎหมายมันยังเฮมันยังเฮลาบเฮลื่นหน่อยยังเฮลาบเฮลื่นแล้วก็ถ้าเบิ่งกันแต่แล้วนี่คนที่มาจับเวียตรงนี้นะยังเฮมีความหูยังไม่เฮมีประสบการณ์คือเราเนาะแล้วที่นี่เป็นความโชคดีของประเทศไทยที่ได้ก้นที่เป็นเป็นเชื้อชาติเป็นสัญชาติที่อยู่เกิดเป็นก้นไตก้นไท 100% แล้วก็ตะว่าไปเซตเวียอยู่หนังอเมริกาแล้วก็บังเอิญว่ามีความหูเนาะมีความหูเกี่ยวกับเรื่องกัญชาทางการแพทย์แล้วก็สมุนไพรตัวอื่นๆเนาะเซตธุรกิจแบบครบวงจรเลยเนี่ยนะได้มาขับเคลื่อนจอยกันมาขับเคลื่อนจอยกันแล้วที่นี่ตั้งผู้รับผู้เหงาบ่แม่นเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเลยรัฐมนตรีต่างๆหรือว่าผู้รับผู้เหงาที่อยู่เนาะวงการเนี่ยนะได้พอได้แล้วผลงานของแม่มดกัญชาหรือว่าของหมอแกมหอมแล้วเนี่ยปรากฏว่าใช่ได้เลยเพราะว่าเป็นคนที่จริงใจแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะเอาประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่ๆเนาะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมันก็ต้องเป็นธุรกิจเป็นส่วนนึงเฮาก็บ่ต้องเอามาคิดกันเองเนาะซอเฮาซาวขับเคลื่อนเนาะสมุนไพรไทยส่งออกต่างประเทศได้เนาะเพราะว่าตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมั้ยนะก็ได้มีแหล่งเรียนรู้นางลีนะอำเภอลีจังหวัดพะเยานะนะโหเหงาหลายปั้นหลายปั้นไฮเลยที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เราก็จะอวนประชาชนชาวไทยชาวไฮชาวนาของเขาเนี่ยนะรัฐวิสาหกิจชุมชนนะมาแอบกันมาเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เพิ่มช่องทางในการผลิตให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็มีช่องทางในการส่งออกในต่างประเทศเพราะว่าทุกมือเนี่ยนะประเทศไทยจองผลิตเลยจองผลิตตะว่าส่งออกเมื่อไหร่ส่งไปขายต่างประเทศเมื่อไหร่มันมีหลายปัจจัยมันมีหลายล้วงหลายตังทีเอเถาสมุนไพรไทยบ่สามารถที่ไปมีชื่อเสียงต่างประเทศได้สมุนไพรบางโตที่เซตวิจัยแล้วก็มีประสิทธิภาพก็โดนก้นไทยน้ำกันหักหลังเมาหักหลังซิเล่เพราะมีผลงานการวิจัยนะว่าสมุนไพรตัวเนี้ยมันสามารถรักษาโรคไรเพราะฮู้ปั๊บเนี่ยก้นไทยนี่หรอกซีซาเอิ่นฝรั่งเอิ่นญี่ปุ่นเอิ่นก้นจีนมาจดลิขสิทธิ์เลยเราตัวเองก็ได้รับเต่าโต๊ะไปโนได้รับเงินเต่าโต๊ะไปสมุนไพรตัวนั้นแทนที่ก้นไทยที่เอามาเสร็จแปรรูปเป็นนั่นเป็นนี่ใดกับกายว่าเฮาใช้บ่ไหลเพราะว่ามันถูกคล้องด้วยสักแค่ว่าสิทธิบัตรของประเทศอื่นไปแล้วสังจีกว่ามันเป็นเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาต้องมีความหู้มีความฉลาดเฉลียวที่ที่มีก้นตั้งกวงเนี่ยนะคอยต้วงคอยคัดขวางคอยแบบว่าถ้ามันดีก็ส่งเสริมถ้ามันบ่ดีเฮาก็คัดขาอีเซาไว้เอสั่งจีบ่เจ้นนี้เซาขายเม็ดเลยประเทศไทยเนี่ยนะมีสั่งก็ขายเม็ดนิสัยบ่ค่อยดีคนไทยเนี่ยนะนิสัยบังก้นเลยบ่แม่นตั้งเม็ดเลยมันก็มีก้นเห็นแก่โตเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวเองโดยบ่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมบ่คิดถึงลูกหลานที่มาตามเฮาไปเนี่ยนะตัวเองขายได้เงินได้กำไปนะขายลิขสิทธิ์ขายสูตรไปเหอต่างชาติไปซะแล้วเนี่ยเสร็เราตัวเองนะได้เงินได้กำมาสุดท้ายเราตายโอไปก็เอาสั่งไปบ่ไหร่ต
ว่าพืชสมุนไพรที่ขายลิขสิทธิ์ไปหาเซาขายหาเซามีสิทธิบัตรครอบครองโตเนี่ยโตหนึ่งเนี่ยโตสองโตสามโตเนี่ยนะปรากฏว่าลูกหลานเขาใช้บ่ไหลเลยน้องลูกหลานเขาใช้บ่ไหลเลยอันนี้เราเป็นความหายของคนภูเก็ตเป็นคนไต้หวันเอาเบอร์เจนก็ร้องไปเบิ่งซื้อเบิ่งซื้อเบิ่งประวัติศาสตร์ซื้อเบิ่งประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์สมัยตะเจ้าบางละจันสังที่หน้าไหมนะมาเปิดประตูเมืองเหรอค่ะซื้อเข้ามานั่นน่ะก็คนไต้นี่หรอมาต้องเอาทางแล้วไอเอโควิดเนี่ยเอาสมัยใครนี่เราก็ต้องไปซื้อเป็นห้อยปีสองห้อยปีแล้วสองห้อยสามห้อยปีแล้วเอาตั้งแต่โควิดเนี่ยเหรอยังหลักหย่องเข่าก้นต่างชาเข่าพม่าเข่าม้าเข่าก้นมาเลเซียเข่าม้าแอก็เอาเชื่อโควิดนะจากต่างประเทศนะเข่าม้าหนังประเทศไทยกับบ่แมนอีเซาเนี่ยเนาะอีพวกเนี่ยอีพวกนี้อยู่ในกลุ่มพวกขายชาพวกขายชาเนี่ยหนาอีหนาจับอีเซาไปกุดหัวเลยรู้ว่าจะเอาน้ำฮอนรัวรัวไปซะอีพวกนี้ครบเมื่อไหร่อีพวกนี้ครบเมื่อไหร่ครบเรามีแต่ฟุ้งฟีกันเม็ดเหรขอบคันเน้อพี่น้องเน้อขอบคันทุกผู้ทุกคนเน้อเข้ามาแล้วก็กดหัวใจกดไลค์กดแชร์ขอพี่น้องเฮาได้พอได้แลกันทุกผู้ทุกคนเน้อมื้อนี้ก็มีแต่ความดีๆตัวความบ่ดีก็มีอันน่ะไตเฮือนของไตเฮือนของประธานสภาของเทศบาลเหมยหล่ําไปคือเราก็มื้อนี้เป็นสวดคืนแรกเนาะไปโรงพยาบาลไปเฮือนยาได้ตะแก่2คืนตายโอเลยเหมยหล่ำปล่อยวางไปเอ้ยวางไปแล้วแล้วก็สอความสอเขาเรียกสอแสดงความเสียใจเนาะกับครอบครัวแล้วก็พี่น้องอันนี้แจน้ำกึมมันแจถ่าเนื้อกรอบก็ว่าเนี่ยมันหนาที่ซุกไปเนาะเพราะว่าแม่ครัวนี่บ่าน้ำลายตัวกระดีได้บ่แดง มันซุกเกินไปเนาะมันซุกเกินไปตัวจะกรอบมันสดแน่นอนบ่ต้องกินแรงเกินกินมันซุกๆนี่หรอกพวกพยุงพยาธิมันที่ได้ตายโอ
พอเขาแจ่น้ำกึ้มปั๊บเนี่ยมันก็สิน็อกไปนะนี่เจถากอบคุณตัวหอยไต้ล้านี่เหนียวแต่เหนียวว่ะเซ็ตน้ำจำต้องเซ็ตน้ำจำเจ็บๆสักแค่ว่าน้ำจำซีฟู้ดเนาะเชียงกับบะหมี่สั่งก็มีหอมกรีบตัวถ้าที่หอมต้องเป็นกระเทียมเป็นหอมกรีบไต้ล้านที่มันเป็นกรีบน้อยๆเนาะมันจะอายหอมกว่าอันนี้มันเป็นพันหน่าที่มาจากประเทศจีนนะหรือว่ามาจากเวียดนามนี่หรอกตัวเวียดนามนี่หอมกรีบที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือว่าอันน่ะหอมกรีบสีหลําเลยหอมกรีบสีหลําเอามาเสร็จเป็นยาบํารุงเป็นเจืองยาผสมเป็นเจืองยารักษาโรคไหลข่าวคันเนอพี่น้องเนอข่าวคันทุกผู้ทุกคนเนอข่าวมาแล้วก็กดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไปข่าวพี่น้องเฮาได้พอได้แล้วกันทุกผู้ทุกคนมื้อนี้บ่ได้ไปก็เรากอมาขอมาแล้วเฮากำลังจะเอาน้องนี้แล้วก็ที่อ้วนมากินแรงต่อยกันน้องหญิงที่เปิดอันน่ะน้องหญิงที่เปิดทานเจืองกินใครนี่ก็มีคนที่สงสักแค่ว่าสงจือนะนะสงจือหานมาหาน้องหญิงได้พอหลายจือแล้วเลยได้พอหลายจือแล้วเดี๋ยวรอถ้าพี่น้องเฮาส่งเข้ามาเรื่อยๆก่อนเนาะแล้วน้องหญิงจิตัดสินว่าอันน่ะจือเราอันนี้มะเอือดจือเราที่น้องหญิงมักละก็มักจุกจือหรอที่ส่งเข้ามาเนี่ยเนาะมันมีความหมายเม็ดตุกจือน่ะหรอพอน้องหญิงบ่ว่าหาสาวกำว่าไต้ดํารวมมาหนังจือห่านแอก็ตะแกกำว่าไต้ดำนี่ก็มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายแล้วก็มักตุกจือตัวน้องยิ้งกับต่องที่เอาตะจือเดียวเนาะเพราะว่าอันน่ะบ่อนเจืองกินห่านบ่อนเจืองกินน่ะมันก็ต้องมีจือเดียวไปนะเดี๋ยวเอาเอจือนั่นน่ะเดี๋ยวซอสจือบ่ไหลI'm not afraid to die.
กุ่งเนี่ยตะแกมันหามันแกมันแหลงๆแล้วนี่ก็กินไหลแล้วมาเน้อพี่น้องเน้อพาถี่ยังให้เด็กกินแรงกันเนาะเตรียมโจ๊กข่าวไว้หลายแล้วเตรียมโจ๊กข่าวไว้หลายแล้วเพราะว่าน้องยิงเดี๋ยวตำอันน่ะแจ๋วหลานเมื่อเป็นแจ๋วหลานน้ำจำตำน้ำจำแล้วๆเดี๋ยวเฮาสิมากินตอยกันน้ำจำก็เสร็จบ่ยะเนาะเสา2อย่างตอนนี้เสาไป2อย่างก็คือเสามะเอือดกับเสาหอมจีบสวัสดิ์ถ้าเผาหมักหมักเผ็ดแห้งๆนะเท่าแค่ว่าเผาเสามะเอือดเมื่อกินอยู่เม็ดน้อยๆนะสบายดีพี่น้องปองปายเนาะสบายดีทุกผู้ทุกคนเนาะสบายดีพี่น้องนางสปปลาวชาวพี่น้องเวียดนามเนาะชาวพี่น้องเวียดนามเฮาคั่นพี่น้องไต้ดำเมืองหมี่เมืองฟับเมืองอิตาลีเมืองแคนาดาเมืองเยอรมันประเทศแองมันนี่น้องยิงสาวใต้ดำมาเสร็จเจียงกินค่ะพี่น้องเฮาได้กินกันเจอกันตำไม่ต้องแลกก็เราเอาแต่ปอเอาแต่ปอตะปอแลกหน่อยนึงว่าเขาจะเอาน้ำตาลสักแค่ว่าน้ำตาลตะโหนดอันนี้ไหลมาจากไตเมืองเพชรซื้อมาตอนน้องนิ้งน้องนิ้งมักหวานน้องนิ้งก็ที่สาวหวานเองสาวร่วมไปเลยเพราะว่าเขาจะได้ปรุงกวงหีกอะไรอันนี้บ่มีการพิษกฎกติกามารยาทแล้วก็เสาอันน่ะน้ำหม่ำก็คือน้ำเคยหรือว่าประเทศไทยก็แค่ว่าน้ำปลาง่ายๆก็ต้องกินยะมันจะได้เข้ากันที่เขาผสมหนังโจ๊กทีนะถ้าเขาไปผสมหนังถ้วยนี่มันที่เกะกะเนี่ยเอามันง่ายๆเสร็จแล้วเขาก็โจ๊กออกมาโจ๊กเอามาหรือว่ากวัดเอามาอันนี้ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ตัวยังให้แล้วเลยยังให้แล้วเดี๋ยวเขาต้องตื้มมะลิ่วก็คือมะนาวก็โอ้เดี๋ยวนี้ดกมะนาวดกมะนาวแป่นเนี่ยหอมมะนาวใครนี่ก็ตกตัวพื้นเรียราดไปเม็ดเลย
ขนาดเอาไปอันน่ะเอาไปเสาน้ำกระชายแล้วก็ยังบ่เม็ดก่อมั้งถ้าเป็นอันน่ะน้ำมะลิวที่เซาเสร็จเซาขวดไปขายนะมันก็บ่แจบหนอมันบ่อายหอมเฮาต้องไปบิดมาจากอันน่ะก่อมะลิวเลยนั่นน่ะถึงที่แจบเราก่อมะลิวที่เป็นแบบมะลิวมะลิวเกษตรกับมะแจบมาเลยจับสาวเก็มหน่อยหนึ่งอีกกระบวงหนึ่งมั้งน้องยิงน้องยิงบ่สาวบ่สาวผงนัวเพราะว่าเป็นคนบ่มักผงนัวตัดน้ำตาลน้ำบานแล้วก็บ่แล้วนี่หน้าตาก็ที่เป็นแบบนี้ถ้าแกเห็นหน้าตาเนี่ยก็ฮู้แล้วมั้ยนะว่ามันเจ็บแต่เจ็บว่าเนาะอันนี้บ่ได้ขี้แบวเลยเอ็ดเจียงกินเป็นเนาะถ้าเซ็ดเจียงกินบ่เป็นนี่ก็สิไปเปิดห้านเปิดรวงบ่ไหลกว่ามั้ยนะเอออันนี้ต้องมั่นเจ้าเลยว่าเฮานี่เซ็ดเจียงกินได้เซ็ดไหลเซ็ดเป็นเจียงกินที่เอาไว้ขายเนี่ยนะสิ่งเดียวที่เป็นหัวเจ้าลักแล้วก็เป็นหัวเจ้าสำคัญของอาณาห่านเจียงกินทุกบ่อนทุกทีก็คือความเจ็บตัวหอยกรอบตัวเหนียวเต็มทุกซุปแล้วมะปอน้ำจำแบบสดใหม่จับหน้าฝนจะงามหน้าแลจับๆนี่ขนาดไม่ได้เสากัญชาเลยนะถ้าเสากัญชาจะเจ็บกว่านี้ถ้ามีเจอน้องยิงแอบเปิดห้านทีอันน่ะเสาเจียงกินทีเสากัญชาเนี่ยนะตัวน้องก็เป็นสูตรของหมอแกมหอมที่เซาเสร็จกินกันก็หนังอเมริกาพุ่นหรอกเจียงกินที่เสากัญชาเนี่ยนะประเทศไทยเฮาเสาตะเบาตัวแต่แล้วเนี่ยมันต้องเสาอานามันต้องเสาเป็น CBD หรือว่า THC ตัวเอหลายแล้วถ้าเป็น THC นั่นน่ะมันต้องควบคุม THC มันที่เมา CBD มันบ่เมาสารหนังกัญชาเนี่ยนะเป็นมีเป็นห้อยๆโตนมีเป็นห้อยๆโตนักวิทยาศาสตร์อีสอก็เก่งเลยอีสอก็สกัดออกมาจนหัวกัญชาเนี่ยนะมันมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกนี่ก็คือสักแค่ว่าเป็นสารแคนนามินอลแคนนามินอยเป็นแคนนามินอยอีกกลุ่มนึงก็เป็นเทอร์ปีนอีกกลุ่มนึงก็เป็นฟลาโวนอยเนาะตัวเอหลายเขาก็ที่แขวนกันในจือ CBD กับ THC กว่าถ้าเผาที่มะพร้าวแม่เราเป็นแฟนคลับของแม่มดกัญชาเนี่ยนะหรือว่าอายุศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกัญชงกัญชากระท่อมเนี่ยนะก็ที่ฮู้แล้วว่ามันมี CBD THC ตัวว่า CBD มันก็ที่แบ่งย่อยออกไปว่า CBD NCBG CB นู่นนี่นั่น THC ก็คือกัน THCB THC Delta ทางตะกวานเนาะเอแต่เอว่าแล้วตั้งเม็ดตั้งหลายเนี่ยนะมันก็ต้องมาผสมประสานกันเนาะยกตัวอย่างเลยนี่ยกตัวอย่างไม่ได้ขายของเลยตัวว่า3ขวด100 ยกตัวอย่างอันนี้เป็นของอเมริกาพอดีว่าเอามาทดลองกินเนาะอันนี้เป็นเครื่องดื่ม
คล้ายๆก็อันน่ะกระทิงแดง M150เพื่อนเฮานี่หรอกโนตะว่ามันจะมีประโยชน์กว่าอันนี้เป็น CBD อินดิก้าอันเนี้ย CBD อินดิก้าต้องกวงหีเซาจิระบุเลยว่ามี CBD 20มิลลิกรัมขวดนึง20มิลลิกรัมตัวนี้เป็นคนละรสชาติเนาะเฮาจะเอานั่นแต่งเข้าไปกันไหลตื้มเข้าไปอันนี้เป็นไรโนเนี่ยเป็นแรดเขียวไรโนเนี่ยนะอันนี้เป็น CBD 20มิลลิกรัมเหมือนกันแต่ว่าเฮาก็จะมีสมุนไพรตัวอื่นเข้าไปเช่นโสมเนาะถังเช่าสังจิก่อนแล้วแต่ว่าเฮาจะเอาสังเข้าไปปรุงแต่งทั้งกวงแล้วก็กลิ่นมันเฮาจะอายเป็นไอหอมแล้วแต่ว่าเฮาจะเสาฟาวนทางเลยที่เป็นเชอร์ปีนนะเชอร์ปีนที่เป็นกลิ่นของเบาะกัญชาแล้วแต่ว่าจะเอาสายปันอันนี้บ่ได้มาโฆษณาขายของหรือสั่งเลยตะแกเอามาเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาเน้อเพื่อการศึกษาเนี่ยเขาเจ้าพิษเลยเนี่ยจิบกินตั้งมือมันบ่ได้เมาเพราะว่ามันเป็น CBD CBD ประเทศไทยก็ถือกฎหมายแล้วแต่ว่าน่ะขั้นตอนนั้นมันที่ต้องผ่านพวกถ้าจะเอามาเอเจียงกินเจียนน่ะมันที่ต้องผ่านอย.ว่ะตัวนี้มันเป็นของอเมริกามันเป็นสูตรตั้งยุโรปุ่นเฮาก็สามารถเอามากินขวด2ขวดสั่งจี้ไหลเนาะเพราะมันบ่ผิดกฎหมายแล้วกัญชาเนี่ยที่ผิดกฎหมายที่มีอยู่2อันก็คืออันน่ะเม็ดมันก็เบาะมันที่สักแค่ว่ากลีนะอันน่ะเบาะมันยังผิดกฎหมายอยู่นอกก็นั่นบ่ว่าจะเป็นเบาเป็นกอเป็นฮะเป็นกิ่งก่านสาขาสั่งมันเนี่ยนะบ่ผิดกฎหมายแล้วเขาสามารถเอามาปรุงอาหารเอามาเซตเครื่องดื่มแบบนี้ไรเอามาเซตเครื่องดื่มแบบนี้ได้เมื่อก้น CBD ซะบ่ว่า CBD เอาออกมาจากเบา ก็ซิกแซกกันไปเจ๊ละบอกนั่นเนาะเอามาเอามาเซตจังกินได้ถือกฎหมายแล้วแต่ว่ามีขอเงินขายอยู่หน่อยนึงหน่อยจ่อยนึงก็คือว่าสู่ต้องไปเอามาจากบ่อนที่ซะปุถือกฎหมายนั่นนะของน้องยิงกำลังสอไปหนังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของหมอแก้มหอมของแม่มดกัญชาซะเอ็ดถือกฎหมายกันมิดแล้วอีพวกเบาพวกสังที่นะเฮาก็กำลังเจริญรอยตามแล้วก็หลังจากที่ได้เข้าไปมีบทบาทหนังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วน้องยิงย้ำว่าหมอแก้มหอมต้องพักดันได้เอกว่านี่เพราะว่าอยู่ในฐานะที่มีอำนาจในการเสนอความคิดหลายแล้วเนาะแต่เจ้ามันอยู่นอกวงการแต่ว่าแกก็บ่ได้สนใจว่าแอบใดยุ่งเกี่ยวกับการเมืองสังที่แกบ่สนใจแกบ่เอาแล้วคนมีเงินมีกำแล้วเอ้ยอยู่สบายบ่ย่าเฮาบ่ภัยได้ด่าเฮาด่าบ่ภัยเอ้ยบ่เฮาด่าตัวเองสังที่นะชาตินี้ก็กินมาเม็ดแล้วธุรกิจเฮาเอ็ดมาเป็น10ปีนั่นนะแต่ว่าที่21นี่น่ะก็โบเอ้ยเฮาประชาชนชาวไทยเนี่ยน่ะมีอยู่มีกินเพราะว่า สมุนไพรที่พักดันเฮาไปปลูกกันเนี่ยนะที่ไหลพัฒนาคุณภาพเลยนะพัฒนาคุณภาพแล้วก็แปรรูปสมุนไพรของเฮาเนี่ยนะส่งออกต่างประเทศตอนนี้ประเทศจีนมักสมุนไพรประเทศไทยเอแต่เอวามักแต่มักวาเนาะส่งออกไปยุโรปนี่ก็ซอกก็มักเลยซอกก็มักโดยเฉพาะตอนเนี้ยสมุนไพรของเฮาที่มีชื่อเสียงก็มีกระชายมั้ยนะมีกระชายปลาทะลายโจรมีขมิ้นแล้วก็มีเอโตมันน่ะเตรียมทีไว้เนาะเตรียมทีไว้เผื่อที่ติดตามน้องยิงอยู่หรือว่าติดตามอันน่ะเป็นแฟนคลับแม่มดกัญชาหรือว่าอันน่ะตัวแทนคนอื่นๆสั่งที่นะก็ติดตามไว้เนาะติดตามไว้เผื่อว่าเฮาสิมาได้จังหวะโนได้จังหวะที่ห้างที่มีที่ห้างที่มีอาชีพเหมาเพราะว่าน้องยิงเบิ่งว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยนะเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยนะหน้าจีบบัว2ปีหลังจากที่สามารถควบคุมโควิดไหลเนี่ยนะโควิดมันก็จะมาเรื่อยๆหรอกน้องมันก็จะมาเรื่อยๆเศรษฐกิจมันแม่นว่ามันจะฟื้นโตได้พุบพับไหลเลยบ่ว่าปูนี่จีบส่งเสริมธุรกิจประเทศไทยฟื้นฟูเศรษฐกิจระปูดีเอ็ดใดเลยเนี่ยเมื่อแมนเนาะเพราะว่าตอนนี้
บาดเจ็บกันระเนระนาดเม็ดเพราะว่าธุรกิจเหงากลางน้อยก้นน้อยๆนี่ไม่ต้องป้าเลยไม่ต้องโอล้มถึงเลยก้นเหงาๆนี่ฟุ้งฟรีกันไปเม็ดแล้วดารุงดารานี่ดารานักร้องนี่กระเทือนแบบชัดเจนเลยเนาะหลายก้นที่ต้องขายของเก๋ากินหลายก้นที่ต้องเปลี่ยนจากเป็นนักแสดงถ่ายแบบซังเจ้นะมาขับมอสไล่สายใหม่ส่งเจียงกินสักแค่ว่าแคปมันนะไอ้แก็บมันนะขับแก็บเลยขับแก็บนั่นหรอมันปราบเซียนแต่เราก่อนดาราฉี่พอเก็บเงินเก็บกำได้ระดับหนึ่งที่นี่ก็เปิดหั่นเจียงกินมันนะเปิดเป็น10สาขาตัวประเทศสังจีนะใครนี่ก็ไปบลอดแล้วต้องปิดจุกสาขาเลยที่ปิดพอเอ๊ะไม่มีบ่ใครไปกินยานโควิด2มีคำสั่งจากรัฐบาลค่ะปิดเพื่อว่าที่ไหนบ่เป็นแหล่งที่ที่มาขยายเชื้อโควิดประมาณนี้เราเสร็จแล้วที่นี่น้องนิ้งถึงบอกว่าเฮาพี่น้องเฮาเนี่ยนะติดตามไว้เนอะพาวที่เคยโทรมาแต่มาถามน้องนิ้งว่าสกปรกไหนแล้ววะสังจีนะสกปรกได้เฟส1เฟส2เฟส3แล้วตัวเฟส4เนี่ยมันปูยะถ้าเป็นแบบระบบเก่านั่นน่ะมันปูยะเพราะว่าการปูนั่นน่ะมันจิเน้นไปตั้งการรักษามันจิไปขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขไปขึ้นก็บ่หนูบ่หมอหนูเราเสร็จแล้วที่นี่การปุ๊เนี่ยนะมันต้องเป็นกระทรวงเกษตรมั้ยนะมันก็เลยมีการจริงกันเราเห็นความว่าเหมาะสมแล้วมันก็ต้องเป็นของเกษตรที่จิปุ๊แต่ว่าเกษตรเนี่ยนะก็บ่แม่นว่าจิปุ๊กัญชาอย่างเดียวเนาะก็ต้องส่งเสริมสมุนไพรตัวอื่นๆนํานี่หรอกมันนั่งเกษตรได้หรอกง่ายดีเพราะว่าเฮาปุ๊เราเฮาปุ๊แล้วเฮาปุ๊แล้วเฮามีลวงมีตางไปแต่ว่าถ้าปู้แบบเฟสที่กายมาเนี่ยนะปู้แล้วปู้แล้วที่ต้องลงทุนเม็ดจุกๆอย่างเลยถ้าเป็นปู้หนังซาจิมิปู้อินดอร์เอาท์ดอร์กินเฮาส์สังจีนะอุ้ยลงทุนมาแม่นน้อยๆบาทเลยเป็นลักล่าเนี่ยบางสาวนั่นนะเป็นลักล่าเลยปู้มาเอาไปก็เราเลยเบาะจะเอาไปเม็ดเลยเบาะต้องเอาเฮาหลวงเบาะมันต้องเฮาหลวงอีสูจะเอาไปเมื่อไรเอ้ยสูไหลจะขายเบากินกันนี่หรอหลังซะเห็นซะก็เลยตลกไงวะซะก็เลยขำย้าหัวว่าประเทศอิสูนี่มาจามจริงตัวหมูตัวควายตัวงัวกินเนาะเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยนะที่เซาบ่ให้หลําคือเฮาเนี่ยนะซะเฮาตัวหมูเอาไปไปซะให้ว่าไปทางเว้ยเอาไปเฮาตัวหมูกินน่ะแล้วไปอาหารสัตว์นั่นน่ะอาหารสัตว์เนาะก็แค่ว่าอาหารสัตว์ไปนะอันเหรอประเทศเฮานี่มันหาผิดลวงผิดตางเราเฟสสีนี่ยิงสําหายเลยปุ๊แล้วก็บ่มีบ่อนขายตอนนี้บ่แม่นว่าคนปุ๊สิรวยเลยคนปุ๊บ่รวยเจ๋งกันไประเนระนาดเลยเพราะว่าไอ้เซามันปุ๊กันเอบางทีตอนนี้ยังขาดตลาดอยู่เพราะว่าคนยังบ่าเหออยู่เนาะแต่ว่าถามว่าเอาเบาไปซื้อเบาอนุญาตมาแบบแป้งๆที่นะเราก็จะเอามาเซ็ตเครื่องดื่มแก้วละ60 70 80บาทนี่มันก็บ่มีบ่ใครซื้อสุหรอกสลองกินแต่แก้วเดียวแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันบ่เจ็บมันบ่ได้คุณค่าทางอาหารก็เรามันจิตได้คุณค่าทางอาหารมันต้องใส่เสา CBD เสา THC มันเสาได้ทุกอย่างหรอกแต่ว่าเฮาเนี่ยยังบ่ได้เรียนรู้ไปถึงบทลึกๆเข้าไปเพราะว่ากลุ่มของอานาบอสทอมมี่ก็แม่มดกัญชาแล้วก็ครูบาทองนะตอนที่ที่ประชุมทางเลยประชุมวันกัญชาโลกนะนะนางติ่งเชียงใหม่นั่นนะก็ได้มีการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนเนาะรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนก็รวมแล้วเนาะรวมแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีการอันน่ะ
อบรมผ่านซูมสักแค่ว่าอบรมผ่านซูมก็อบรมไปรอบหนึ่งแล้วโรงเรียนแม่มดกัญชานะก็จะมีกลุ่มเฉพาะเนาะเดี๋ยวสวยมือก่อนหนึ่งเก้าก็มีการอบรมน้องหญิงก็ได้ไปมีโอกาสได้ไปได้อบรมเกี่ยวกับเรื่องระบบเคนนามินอยด์ซิสเต็มนะนะว่ากัญชามันมีผลต่อสุขภาพซึ่งเราก็ได้มีโอกาสไปไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหนังของเรียนนั่นหรอหนังของเรียนมาแล้วมาเนอะพี่น้องเนอะตะหอยตะหอยเดี๋ยวก่อนจะมีการอนาอบรมผ่านระบบซูมนะนะต่อไปเรื่อยๆเนาะต่อไปเรื่อยๆก็เพาทีแอไหลมีความหูแล้วก็แอเข้ากลุ่มก็กลุ่มไว้เนี่ยนะก่อนซื้อเราก่อติดตามข่าวหรือว่าก่อเข้าไปหนังเพจแม่มดกัญชาเนาะพูดเอาแม่เพจชื่อว่าเวียงแม่มดพูดคุยกับแม่มดกินง่ายๆไม่ต้องกินยารับประกันว่าบ่อวยสะอาดทุกขั้นตอนรับประกันสะอาดทุกขั้นทุกตอนเพราะว่าน้องหญิงเสร็จด้วยความก็แค่ว่าเสร็จด้วยความตั้งใจเนาะพิธีพิถันเลยเนี่ยบ่แม่นว่าเห็นเจืองกินง่ายๆแบบนี้เนี่ยใครก็เอ็ดไหลโอ้เอ็ดบ่ไหลแล้วเลยมันต้องมีเทคนิคมีทักษะเนาะมีทักษะในการเสร็จตะกุ่งก่อบ่คดบ่ขอเนาะตะกุ่งโตซื้อๆเอามาเสียบไม้แบบนี้นะมันก็สิกินง่ายเรื่องของเรื่องเนี่ยนะมันสิได้ปิ่งง่ายกินง่ายแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเด็กน้อยมากินน้ำเนี่ยนะมันก็สิได้จับไม้ตรงนี้มื้อนี้ก็เห็นสงขาวมาเนาะหมอแกมหอมก็ป๋านั่นน่ะแล้วก็ลูกน้องก็เข้าไปน่าจะเข้าไปวางแผนนั่นเนาะเข้าไปวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานเนาะการดำเนินงานว่าที่ต้องเซตซื้อก่อนเดินหน้าเต็มที่กดเหนื่อยหรอบ่แม่นว่าได้ตำแหน่งมาเราที่สบายเลยตำแหน่งเหนื่อยเลยสิเซาเฮามานั่นน่ะเพราะว่าเฮาก็เต็มใจที่จะเหนื่อยอยู่แล้วเนาะเต็มใจที่จะเหนื่อยอยู่แล้วอันนี้สอนวิธีการกินเนาะเวลาเขาเสียบไม้แบบนี้แล้วมั้ยนะเขาก็เอาแก้วอันนี้ซกแค่ว่าแก้วเลยนะเอาแก้วตัดตรงอันน่ะสันหลังมันเนาะแล้วเขาก็เลาะจาบออกแบบนี้เขาก็เลาะจาบมันออกแบบนี้เลาะจาบมันออกแบบนี้แล้วก็บิดตรงหางมันทิ่มหรือว่าถ้าเผาที่แอฮะมันจันๆเอาวางไว้เลี้ยงไว้ป้านเข่าค่ะมันจันๆก็ที่เอ็ดสำเร็จแบบนี้เลยก็ไรเนาะเอ็ดสำเร็จแบบนี้เลยก็ไรเห็นนะนี่ก็ที่ได้ตัวกุ้งโตจันๆโตซื่อๆโตบ่งอแล้วก็กินง่ายอันนี้เป็นเทคนิคของห้านเลยเนี่ย บ่ห่วงเทคนิคแบบนี้เอาไปเซตกินกันไรแล้ววิธีการกินเนาะก็กินธรรมดาเฮานี่หรอเพราะว่าเวลาเฮาตัดเฮาตัดหลังมันอ้อแล้วมั้ยนะเนี่ยสันหลังเฮาเนี่ยเฮาตัดออกมันออกไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันสิเป็นขี้ตะกุ่งมั้ยนะมันก็สิออกเป็นน้ําเฮาบ่ต้องกินขี้ตะกุ่งแล้วเฮาก็มาจําน้ําจําแล้วเฮาก็กินจบอันนี้เป็นอีกสูตรนึงอันนี้เป็นสูตรแขวอันนี้สูตรแหลงตัวน้องยิ้งชอบอันนี้มีสองล้วงสองตังพักนี้มันมีเจอไปหยงเอาหยอดกระถินมากระถินก็กินได้จับตัวหอยกับตัวหนอง
บู้อธิบายซะแล้วเดี๋ยวโอล้มไปกับที่หาว่าขี่แบลนี่แม่นี่จ้างขี่แบลก็ได้แม่เนี่ยอ้าวเดี๋ยวจิเซตช้อยตัวหนึ่งเมาเลือกตัวเราก็ได้เอาเลือกตัวนี้ก็ได้วิธีการนอที่จิปิ่งตกุ้งเขาโตมันซื้อเขาก็ไปหาเป็นเหล่าไม้เป็นเหล่าไม้ไผ่มาเหล่าไม้ไผ่มาแล้วก็เอามาก่อนที่จะปิ่งเขาก็เอามาเสียเพราะมันเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็เอามาปิ่งน้องมันจิ้งง่ายพอปิ่งสุกแล้วเอาตะแกรงทำมันแหลงๆแบบนี้น้องเขาก็แกะเอาหัวมันออกหัวมันตะกุ้งขาวเนี่ยหัวมันไม่เป็นกินหรอกน้องตัวพาทีแบบว่ามากินมันก็กินไหลเลยเขาก็เอามากินได้เสียหลายตัวที่เจ็บมันจะมีมันอยู่ตรงหัวมันตัวมันก็ยังเหลืออยู่ตรงบ่อนหิแล้ววิธีการก็เอาแก้วมา เอาแก้วมาเอามาตัดตรงหลังมันนี่ตัวกุ้งอันนี้หลังมันไหมนะเขาก็เอาแก้วที่เอี่ยมแล้วเลยที่ไม่ได้ไปตัดกลางตะขวาเลยเขาก็เอามาตัดเล็มลงไปแบบนี้ตัดลงไปแบบนี้ตัดไล่ไปจนถึงตรงหางมันแล้วก็แอลหน่อยนึงแอลซ้ายหรือแอลขวาก็ได้แอลซ้ายหรือแอลขวาก็ได้แอลไปหน่อยนึงว่าต้องไปตัดถึงหางมันเม็ดเพราะว่าบางคนนี่ไวจันๆเนาะเสร็จแล้วก็บี้อ้อ2สางแบบนี้เนาะบี้อ้อมา2สางแบบนี้เขาก็เลาะอ้อคือก็เลาะจาบเนี่ยเห็นนะอ้อแบบนี้ง่ายนะอ้อมาเป็นตัวแบบนี้เลยว่าต้องกระดอนกาแดนบางคนถีบไปเอ๊ะบ่อยากินตะกุ่งเนี่ยนะโปวาขี้จ้านแกะเปื้อมั้ยนะเออแล้วใครนี่ได้เทคนิคจักน้องหญิงไปแล้วเนี่ยเนาะได้เทคนิคจักน้องหญิงไปแล้วเนี่ยบ่ต้องขี้หยาแล้วเนาะเซตไหลเซตหาบ่ใครกินก็หลายเนาะเซตหาไตเฮือนกินเซตหาลูกเฮาหลานกินซังจี้ไหลสบายเลยแล้วก็บ่เปื้อนมือกับเราเนาะเราบางคนบ่มีเล็บอ่ะอู้ยแล้วเนาะจ่องอยู่หั่นเนาะจ่องอยู่หั่นแล้วเขาก็ถอดออกมาจากไม้เราก็เอาไปเลี้ยงจันๆเสิร์ฟเตรียมเสิร์ฟนี่เป็นเทคนิคเนาะแล้วก็น้ำจำแล้วแต่เฮาที่หมักเนาะตัวน้องยิ้งหมักรสชาติแบบนี้พอรสชาตินี้เป็นอันน่ะเจ้าแค่ว่าไต้ร้านเจ้าแค่ว่าน้ำจำซีฟู้ดก่อจี้อ้อส้มอ้อเพชรอ้อเค็มรสชาติอยู่3ล้วงนี่หรอกับกินมั้ยเป็นยิงเอ็มป่าคงจะกินบ่เม็ดนี่หรอกับแล้วเวลาเขาแกะตะกุ่งตะปูตะปลามือเขาจิ้กเกาไหมนะมือเขาจิ้กเกาวิธีการกับบะยาเลยเขาเอาน้ำตาเนี่ยนะมาอันหนามามาถ้วยหนึ่งเรามาริ้วที่เขากันน้ำไปแล้วนั่นนะที่เขากันน้ำเนี่ยเพิ่งชิมเลยเอามาสาวบ่อนหิน้องมาสาวบ่อนหิเสร็จแล้วเขาก็กันเขาก็กันอันนี้บ่ไหลเป็นเซตเป็นน้ำซุปเลยเอาไว้เป็นน้ำสวยมือเนาะมันจะแก่เกาฉี่บางทีมันติดอยู่ตามเล็บตามมือเฮาเนี่ยนะมันถ้าเฮาบ่ล้างแบบนี้บ่สวยแบบนี้ถึงแม้ว่าจิใช้เป็นน
น้ำยาล้างถ้วยล้างสวยน้ำยาสวยก็บ่หอมอายหมิ่นเนาะมีวิธีเดียวนี่เหรอที่เจ้าเธอมันหอมอายกาวไหลนั่นนะ ก็คือมะกรูดหรือมะฮูดก็ไหลหรือว่าอันน่ะมะริ้วก็คือมะนาวก็ไหลเนาะพอเฮาบีบเอาน้ำเม็ดแล้วเฮาอย่าเพิ่งทิ่มเฮาเอามาผสมแบบนี้เนาะผสมแบบนี้แล้วก็กั้นหน่อยนึงมันก็จะมีน้ำที่มันยังเหลืออยู่หนังเปลือกมันแล้วก็เปลือกมันนั่นน่ะมันจะมีน้ำมันหอมระเหยมันจะออกมาแล้วมันจะทํามือเฮานี่น่ะนุ่มเนาะนุ่มชุ่มชื้นบำรุงมือแล้วก็ที่สำคัญของเฮาก็คือว่ามันสิบ่อายกาวแล้วที่นี่เฮาก็จะไปถือไปบายบอกใครก็ได้เห็นนะอายหอมแล้วบางคนไปห่านเน่บางคนไปห่านเนี่ยพอสอเอาน้ำนี่มาเนี่ยนะบางคนนั่นนะไปกินน้ำนะนี่เดี๋ยวจื้อไว้เลยเนี่ยไปเอ็ดเจ้าเน่มันที่รักอายที่รักอายเซาเนาะที่รักอายเซาเฮ้ยมาไงสู่มาไงนะมาจ๋องมาซ้อมเบิ่งต้องแฮะเมื่อไหร่แล้วพวกเนี้ยชอบมาซ้อมขับคันเนอะพี่น้องเนอะอุ้ยตายแล้วพาเล่นน่ะพี่หญิงพรพันธ์สอลายอนเนอะมาเต้ความเสริมเนี่ยนะคำๆเนาะพี่น้องเนาะย่ออินย่อหัวกันโอ้เฮาโอล้มกันมาแก้มชั่วโมงแล้วก็เนี่ยเนาะมาเนาะพี่น้องเนาะพาทียังเฮ็ดไหลกินแรงเนื้อพี่น้องเนื้อเปิดไล่ม้าก่อนมาแซ่มาฟ้อนมารำพอพี่น้องเขาได้มวนจืนกันเนาะเจ้าที่ไปนอนก็ต้องแซ่มาฟ้อนก่อนที่รำร้าไปนอนไปพักผ่อนกันเนาะมีเจอกับม้าจมวนมาแซ่ต่อยกันเนาะ
เอาละเด้อมานี่น้องยิงก่อที่สอนิยาจบไล่ไว้ตะแกนนี่ก่อนนอก่อสอเฮาพี่น้องเฮาทุกผู้ทุกคนนออันน่ะหาวจืนคือตนกเอียงเฮาเสียงหาเสาคือตะเว้นเฮายูเย็นคือน้ําบ่อกันทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ